สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีก็วันนี้อยากมาทำอะไรให้ดูชุดก่อนนายฮันน้ำแสงโอสถนะคะก็วันนี้อยากมาอัดคลิปสอนแต่งหน้าไปโรงเรียนที่เป็นฟิลแบบว่าเด็กม.ปลายละกันเนาะเพราะว่าฟุกกับฟุกเรียนพาณิชย์อยู่นะแล้วก็โรงเรียนพาณิชย์มันค่อนข้างแต่งหน้าได้ค่อนข้างแบบออกจากกรอบมากกว่าแล้วก็อิสระมากกว่ามาสอนน้องๆที่เป็นม.ปลายเนี่ยม.4 5 6หรือม .3 อะไรที่แบบเริ่มแต่งหน้าแล้วไม่ได้มาสนับสนุนให้การให้แต่งหน้าไปโรงเรียนนะแต่ว่าสมัยเนี้ยเด็กแต่งหน้าเยอะมากไปโรงเรียนฟุกเชื่อเลยว่าผู้หญิงอะเกินครึ่งที่แต่งหน้าไปโรงเรียนเหตุผลที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเห็นหลายคนที่แบบมีใบหน้าที่แบบสวยแต่ว่าไม่แต่งหน้าเลยกับบางคนอะหน้าตาดีเหมือนกันหน้าตาสวยแต่แต่งหน้าเกินไปอยากจะมาเบรกความมากของเขาแล้วก็อยากจะมาเติมเต็มให้กับน้องๆที่แบบหน้าดีแต่ว่าไม่แต่งอะไรเลยเงี้ยให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นให้หน้าดูสดใสขึ้นแต่ไม่ได้มาสอนให้เด็กทุกคนแต่งหน้านะคะแค่ทำให้เราอ่ะดูดีขึ้นเฉยๆเชื่อว่าครูจับมาได้แน่นอนต้องบอกว่าตอนที่ฟุกเรียนอยู่ม.ปลายฟุกก็ไม่ได้แต่งหน้าไปเลยนะเพื่อนแต่เพื่อนในกลุ่มก็มีแต่งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยคือมันก็แต่งได้นิดๆสองเวอร์ชันนะคะนี่เป็นเวอร์ชันแรกก็คือว่าแต่งหน้าไปโรงเรียนฉบับม.ปลายเวอร์ชันที่1ก็คือใสจริงๆสำหรับเด็กนักเรียนที่แบบว่าเด็กเรียนจริงๆหรือแบบวันๆเอาแต่อ่านหนังสือไม่แต่งเลยหรือคนที่ไม่แต่งเลยจริงๆอ่ะดูคลิปนี้ได้เพราะว่าคลิปนี้จะเป็นการแบบว่าเพิ่มสีสันให้กับหน้าตาให้กับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้ไปแบบซีดๆแบบปากซีดๆอะไรนะซีดๆเห็นรอยสิวอะไรเงี้ยคืออยากให้แบบหน้ามันแบบมีความเฟรชมีความใสขึ้นมาแต่ไม่เยอะก็สามารถใช้กับวันที่เร่งรีบได้เพราะว่ามันใช้เวลาไม่เกิน10นาทีฟุกเลยว่าไม่เกิน10นาทีก็คือเสร็จโอเคค่ะขั้นตอนแรกฟุกลงไปตัวนี้นะคะเซรั่มวิชชี่ใช่ป่ะวิชชี่ค่ะมินเนอรัล89ถูกแล้วฟุกก็จะลงเป็นเซรั่มไปเลยตัวแรกในการเพิ่งอันนี้ฟุกเพิ่งล้างหน้าเสร็จนะต่อไปฟรีเทสตัวนี้นะคะชื่อว่าเพียวลิก้าหรือเพียวก้าฟุกไม่แน่ใจมันเป็นเหมือนแบบว่าเจลนะฟุกจะไปทาตรงแบบรอยสิวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใช้ดีมากแล้วก็ลดรอยไวมากรอยฟุกที่แบบอยู่มาเป็นแบบหลายๆเดือนเนี้ยก็แบบจางลงเยอะมากต่อไปเป็นเอสับนะคะเป็นครีมไฮเดรตติ้งตัวนี้ฟุกลงเพื่อให้หน้าฟุกมันชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแห้งแต่ว่าใครที่แบบเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วอะไปโรงเรียนไม่ต้องทาที่เป็นแบบเนื้อครีมที่มันค่อนข้างหนาใกล้หนาครีมอะลงเป็นแค่เซรั่มหรือแบบครีมบางๆก็พอค่ะทุกคนแล้วก็ไปโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยหรือว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ช่วงเช้าที่เป็นช่วงกลางวันช่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือจะช่วงไหนก็แล้วแต่ลงครีมกันแดดด้วยวันนี้ฟูจะเป็นครีมกันแดดของมาเลสกานะคะรุ่นที่เป็นแบบว่าแพ็กเกจเป็นด้านๆอ่ะมันก็จะใช้ง่ายดีไม่ต้องบีบแล้วก็ใช้แค่ถูอย่างเงี้ยอย่างเดียวถูไป SPF 50นะคะ PA บวกบวกบวก3บวกต่อไปใครหยิบไพรเมอร์ปุ๊บเอาไพรเมอร์วางกับพื้นก่อนเลยนะคะเราจะไม่ใช้ไพรเมอร์กันวันนี้เราไม่ได้เน้นว่าหน้าต้องแน่นต้องเนียนไปยันเลิกเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟุกจะใช้วันนี้เป็น CA ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์แบบแท่งนินจาคอนซีลเลอร์ฟุกใช้เบอร์2มีทั้งหมด1เบอร์2เบอร์มี3เบอร์มั้งไม่แน่ใจใช้สีที่พอดีผิวหรือเข้มกว่าผิวนิดนึงแต่ว่าเด็กๆอ่ะถ้ายังใต้ตาไม่ดำไม่ต้องใช้นะใช้จุดที่เราต้องการปกปิดอย่างฟุกมีรอยสิวใต้ตาดำหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นเฉพาะจุดจะไม่ใช้ทั้งหน้านะก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไป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 โอเคค่ะทุกคนเห็นป้าหน้ามันก็จะมีความเฟรชขึ้นมาแบบว่าใต้ตรงใต้ตารอยสิวก็จะหายไปไม่ต้องไปให้มันปิดสนิทมากนะฟุกก็จะแบบเหลือรอยไว้บ้างกรุบกริบให้ดูเหมือนว่าเราลงแป้งมานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วต่อไปฟุกจะใช้เป็นลิปสติกในการทาแก้มลิปสติกของฟุกวันนี้ฟุกจะใช้ลิปของ e-grip นะคะรุ่น
ไรวะเนี่ย Lelery Lip Matte เบอร์ LM008 นะคะตัวนี้มันเป็นสีแบบว่าอิดๆหน่อยอะไรเงี้ยฟุกจะมาแตะหลังมือก่อนนะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็จะทาสูงๆเพื่อความหน้าเด็กรู้ใจดีทุกคนเห็นป่ะมันมีความแบบว่าละเลือละเลือเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อฝุ่นไงมันเป็นแบบลิปอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างมีความธรรมชาติมากกว่าคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไป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 แล้วก็ไม่ต้องตั้งใจแบบโอ๊ยต้องเท่ากันเป๊ะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตั้งใจมากเพราะเลือดฝาดมันไม่ได้ขึ้นเป๊ะทั้งสองข้างหรอกแล้วก็แบบวนๆไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ทาเปลือกตาที่เหลือเอามาทาเปลือกตาต่อไปฟุกใช้แป้งตัวนี้แหละค่ะแป้งทาเวลพัทฟุกซื้อมาจากเซเว่นตัวนี้ราคาไม่รู้ว่ากี่20หรือ30ประมาณแต่ลงท้ายด้วย9 19 29 39นี่แหละตัวนี้มันเป็นสีเหลืองมีสีเหลืองกับชมพูชมพูเหมาะกับผิวขาวสีเหลืองเหมาะกับผิว2สีเพราะว่าเนื้อเป็นสีเนื้อนะคะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากนะทุกคนก็คือเนี่ยแล้วก็อย่างนี้เลยเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมันดูแมตต์แล้วก็ดูแบบไม่มันอะไรเงี้ยสามารถทาคอได้นะเพราะว่ามันไม่เปื้อนเสื้ออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสีแบบว่าสีแป้งฝุ่นทั่วไปอ่ะสีขาวๆเนื้อๆมุกๆอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ดูผิวหน้าเห็นไหมว่าหน้าเรามันก็จะดูสดใสขึ้นดูไม่โซต่อไปฟูใช้ที่หนีบขนตาในการหนีบขนตานะคะแต่ว่าจะไม่ปัดไมคัลล่านะแค่หนีบเฉยๆหนีบให้ขนตามันงอนเฉยแค่นี้ถือว่าพอแล้วในส่วนของตานะคะโอเคเรื่องคิ้วฟุกจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยเพราะฟุกเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีอ่ะสามารถใช้ฟุ้นเนื้อฝุ่นนะเป็นการปัดคิ้วเนื้อฝุ่นอ่ะมาแต่นิดนึงพอตรงช่วงหางอะไรจะไม่ทาทั้งแท่งนะทาแค่ช่วงหางๆอะไรเงี้ยอ่ะฟุกขออนุญาตปัดแก้มเพิ่มนิดนึงเป็นสีชมพูอ่อนนะคะเพื่อความสดใสมากขึ้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงช่วงหน้าแก้มนิดนึงแล้วก็สีชมพูอ่อนเนี่ยทาตาแค่ทาปาดเดียวนะแค่ปาดเดียวสุดท้ายก็อย่าทาลิปนะคะทุกคนฟุกอยากให้ทุกคนลงไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์ที่นี่คือไม่ได้ปาดเป็นแบบว่าใส่ฝอนะแต่ว่าปาดเป็นกลมๆเป็นจุดๆอะไรเงี้ยเพื่อความที่มันดูธรรมชาติมากขึ้นสังเกตป่ะเวลาเราเห็นเพื่อนหน้ามันอะเราจะเหมือนคนที่ไม่แต่งหน้าเวลานะหมันเราแต่งหน้าเธอเป็นอะไรเนี่ยคนที่ไม่แต่งหน้าเวลานะหมันเราแต่งหน้าเธอเป็นอะไรเนี่ยเวลาเราที่แบบเห็นเพื่อนหน้ามันมันเหมือนคนไม่แต่งหน้าถูกปะเพราะฉะนั้นเราต้องลงไฮไลท์กลุ่มให้หน้าดูเงาเหมือนแบบเฮ้ยตื่นมาเราก็หน้าสุขภาพดีเลยนะอะไรอย่างงี้ฟุกใช้เป็นไฮไลท์ของอวกาศนะคะตัวนี้หน้าดูแบบเงานิดนึงเห็นปะให้ดูแบบว่าไม่ได้แต่งหน้านะสุดท้ายค่ะทุกคนฟุกใช้เป็นลิปสติกตัวเดิมที่ทาแก้มนะคะเอามาแตะหลังมือเหมือนเดิมนี่แตะหลังมืออย่างงี้ตึกหนึ่งใช้นิ้วที่ถนัดเลยเบนสีก่อนแล้วก็ค่อยมาทำอย่างนี้ทำปากเป็นตูดอย่างนี้แล้วเราค่อยมาย้ำข้างในข้างล่างนะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วปุ๊กเชื่อว่าเดี๋ยวโรงเรียนอะแต่งได้นิดนึงแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะสเปรย์อะไรก็ได้สเปรย์น้ำแร่มะเขือเทศสเปรย์อะไรก็แล้วแต่ปุ๊กใช้เป็นสเปรย์ของลูจิคิสนะคะเอามาฉีดทั่วหน้าเลยโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นฟินิชลุคของฟุกแล้วนะคะก็จะเป็นลุคประมาณนี้เลยใส่มากแทบมองไม่เห็นเลยว่ามีเมคอัพอยู่บนหน้านะคะแต่ว่าหน้าเนียนขึ้นใสขึ้นแล้วก็มิดขึ้นจากแบบมีรอยสิวอะไรอย่างงี้แต่ว่าอย่างฟุกอะมีรอยสิวหรือใครที่มีรอยสิวหน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนใต้ตาเป็นภูมิแพ้อาจจะใต้ตาดำกว่าปกติหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ทำให้เราดูดีขึ้นอะไม่ดูดีไปเพื่อใครไม่ได้ไปแบบอยากจะมีไปหาผู้ชายที่โรงเรียนไม่ใช่แค่อยากให้เราดูดีขึ้นแล้วก็คลิปนี้สำหรับใครที่แบบไม่เคยแต่งหน้าเลยหรือแบบเด็กเรียนจริงๆแบบอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งผ่านคลิปนี้อย่าเพิ่งผ่านคลิปนี้ไปอยากให้นั่งดูจริงๆว่าคือมันทำให้เราอะดูสดใสขึ้นดูเฟรชขึ้นนะคืออยากให้ลองนิดนึงดูแบบนิดนึงอาจจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะแป้งฝุ่นธรรมดานิดนึงเพราะบางคนอะแค่แป้งฝุ่นก็ไม่ทานะ
เพื่อนฟุกเคยมีนะที่แบบเป็นเด็กดีจริงแป้งฝุ่นก็ไม่ทาลิปสติกคือไหม้ลิปปากมาแบบลอกๆแบบม่วงๆช้ำๆอะไรเงี้ยคือนิดนึงอ่ะนิดนึงก็ยังดีแบบลงแป้งฝุ่นก็ยังดีนะคะก็นิดนึงเพื่อแบบว่าให้เราดูสวยขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเป็นเวอร์ชัน1นะคะเวอร์ชันแรกก็ขอดูกระแสก่อนถ้ามีคนอยากดูเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2บอกเลยว่าจะแรงกว่านี้เปรี้ยวกว่านี้เผ็ดกว่านี้แต่เป็นฉบับม.ปลายเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะว่าเผ็ดเปรี้ยวแล้วจะแบบคัดเบ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนแบบแค่แบบสวยกว่านี้แล้วกันเอาเป็นว่าสวยกว่านี้แซ่บกว่านี้แรดกว่านี้เต้าแหลกกว่านี้เออว่ามันก็มีเด็กแบบหลายกลุ่มอะนะที่โรงเรียนก็จะแบบพวกเห็นมาก็จะมีคนแต่งแรงอะไรเงี้ยก็เป็นเวอร์ชั่น2ไปเป็นยังเป็นฉบับม.ปลายอยู่นะทุกคนไม่ใช่แบบแรงแล้วแรงเลยแต่เป็นฉบับม.ปลายที่สามารถไปโรงเรียนได้แต่คนที่จะแต่งตามต้องเป็นคนที่มั่นใจว่าหลบคุณครูหลีกฝ่ายปกครองเก่งๆนะคะถึงจะแต่งตามได้เป็นเวอร์ชั่น2ก็ใครอยากดูเวอร์ชั่น2ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครชอบเวอร์ชันนี้หรือมีอะไรติชมฟุกมีติชมฟุกก็คอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์บอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มากไปตัวนี้น้อยไปหรืออะไรบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ฟุกด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนจบสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายหวังว่าจะชอบลุคนี้นะคะ